ดีครับตอนนี้สมบัติทองซึ่งห่างหายไม่นานก็ต้องขออภัยด้วยภารกิจที่มีอยู่อย่างมากมายตอนที่แล้วฝากไว้อาการระหว่างพม่ากับโรฮิงญาครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าความคืบหน้าของ UNPC กับนานาชาติครับได้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้เมื่อเราไปพูดถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำงานความร่วมมือครับมันก็จะพูดถึงว่าปัญหาภายในแต่ละประเทศเป็นเรื่องต่างเช่นลาวพวกเขมรที่ถามตอนที่แล้วเราก็กล่าวไปแล้วก็ไปได้เยอะแล้วระหว่างกัมพูชากัมพูชาลาวไปได้เยอะแล้วตอนนี้มาติดที่พม่าที่ยังไปไม่เท่าที่ควรครับจริงๆพม่าเราอย่างที่ผมเกริ่นนำไปแล้วคือเราเริ่มต้นมานานแล้วเพียงแต่ว่านี่จากปัญหาของพม่าคือชนกลุ่มน้อยครับเราเริ่มก่อนที่องซานซูจีจะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศด้วยซ้ำเป็นฝ่ายค้านครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปนี่นอกจากชายแดนไทยปิดกันแม่สายอะไรนี่ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีแต่ละชนเผ่าเป็นคนดูแลซึ่งก็ส่วนก็ไม่ยอมขึ้นกับรัฐบาลกลางของพม่าครับพม่าถึงเรียกว่าสหภาพพม่ายูเนียนคำว่ายูเนียนก็มาจากว่ามันมาจากหลายกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วต้องโทษรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองพม่าแล้วแบ่งแยกและปกครองมาจริงๆแล้วเนี่ยคือกลายเป็นสหภาพไปเลยนะครับสหภาพก็คือว่าชนกลุ่มน้อยนั้นที่จะมานั่งคุยกันแล้วก็แบ่งพื้นที่การจัดการแล้วก็ให้มีรัฐบาลกลางคอยไปช่วยเหลืออย่างประเทศไทยที่มีจังหวัดเดียวเป็นประเทศเดียวซึ่งจะแบ่งแยกเป็นจังหวัดไม่ได้ก็เลยปกครองแบบสหพันธ์ซึ่งเวลาปกครองสหพันธ์เนี่ยรัฐต้องแข็งแรงที่จะมาซึ่งอย่างอเมริกาเนี่ยเราก็จะมีสหพันธรัฐอเมริกาคือจะอยู่ในเต็ดสเตทซึ่งเขาแข็งแรงแต่ละมูลรัฐเนี่ยมีการบริหารจัดการด้วยตัวเองได้50มูลรัฐ51มูลรัฐมีกฎหมายของรัฐตัวเองครับมีการศึกษาตัวเองนั้นแต่ว่าต้องขึ้นอยู่ส่วนกลางเช่นด้านการบริหารการทหารการต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นการจัดการที่ชัดเจนแต่ของพม่านี่มันถูกแบ่งเป็นยูเนียนพอเป็นยูเนียนปุ๊บนี่พวกเครือเยงเอยพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆครับเขาก็ไปติดต่อทางประเทศของเขาเองโดยไม่สนใจภาครัฐบาลส่วนกลางของรัฐนี่พอองค์การโจจีขึ้นมากลับไปบริหารจัดการที่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มโรฮิงญาเขาเป็นมุสลิมไม่กับพม่านี่เป็นชาวพุทธที่ค่อนข้างจะ 99% แต่เขาบอกว่ามุสลิมโรฮิงญานี่ก็มีประวัติความเป็นมากับพม่าเยอะก็เป็นชนคนกลุ่มหนึ่งในประเทศพม่าเหมือนกับกะเหรี่ยงกับพวกตะลุงเนี่ยก็บอกสมัยก่อนสมัยเมื่อขึ้นโรฮิงญาก็ไปเป็นทหารรับจ้างมารบกับพม่าเองอันนี้เป็นคือใครที่เขียนประวัติศาสตร์ของเราวิธีการเขียนประวัติศาสตร์ผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของโลจิกนะคือเป็นตรรกะคือผู้ชนะจะเป็นคนเขียนเราเกลียดเขาเราก็จะหาทางว่าหาความชอบธรรมในการอธิบายว่าทำไมถึงเกลียดเขาคือจริงๆไม่ใช่คือทุกคนมันมีหาทางที่จะรอดเอาตัวรอดตัวเองซึ่งเขาก็ต้องดูแลคนของเขาครับทีนี้การที่ว่าไปเป็นทหารมารบพม่ามันเกี่ยวอะไรคือพม่าเราไปเที่ยวรบกับคนอื่นนี่ไงแล้วก็ทำลายชนกลุ่มน้อยนี่ไงพม่าจะมาตีประเทศไทยสองสามเพราะว่าอันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันจะอธิบายเพื่อความหาความชอบธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราถึงวันก่อนนักศึกษาถามผมอาจารย์ของไทยนี่มันมีประวัติศาสตร์ตัวเองใช่มันไม่เหมือนจีนที่มีอารักษ์ไปไหนมาจะมีคนบันทึกในสมุดข่อยเพื่อเป็นประวัติศาสตร์เพราะเราจะรู้ว่าจีนเซียงก้อยคงเต็มมา 2-3,000 ปีที่แล้วได้ทำอะไรกับกำแพงเมืองจีนเขาชัดเขาชัดกว่าเจนนะเพราะว่าเขามีการบันทึกในเขาเรียกอาคายอ่ะนะครับของเขาชัดเจนนะอย่างของพม่าก็เหมือนกันพม่ามันมีความชัดเจนเพราะอะไรเพราะพม่ามีการสู้รบมาตลอดไม่มีใครบันทึกแล้วมันอาจจะมีคนบันทึกแล้วมันก็ไปกับสงครามหมดใช่ครับเพราะว่าหลังจากถูกอังกฤษครอบครองนั้นก็มีฝรั่งเศสไปครอบครองพม่าไม่ใช่ขอโทษฝรั่งเศสไปครอบครองเขมรไปครอบครองลาวครอบครองยวนเนี่ยแบ่งแยกก็ทำลายประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆเพื่อให้แบ่งแยกและปกครองง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์หน้าดีๆของเขมรเช่นโชคดีที่กระหมินมีนครวัดนครโทมวายนที่ยังคงความแข็งแรงของวัฒนธรรมคุณนะครับแต่ผมกับคนเป็นเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วพม่าเขามีปราสาทแบบนี้ไหมครับเป็นพม่ามีก็มีคือพม่าเนี่ยถูกทำลายเยอะมากแต่วัดเยอะนะครับเพราะว่า
ความเป็นพุทธเขาแข็งแรงมากพม่าความเป็นพุทธเขาดีมากแต่ตัวของวัดในพม่าเองก็เก็บประวัติศาสตร์ไว้เยอะครับทีนี้ถามว่าประวัติศาสตร์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยมีใครไปสังคายนาหรือยังนั่นคือปัญหายังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะนะครับนั่นยูเอ็นเอซีเราก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยไปช่วยจัดโครงการแบบนี้นะช่วยไปช่วยแล้วก็ไปสนับสนุนการศึกษาทำวิจัยให้เขาว่าพม่าควรจะยังไงซึ่งผมกำลังจะไปทำเป็นโอยูแบบของพม่าในเร็ววันนี้นะครับแล้วจะมาทอดให้เราฟังกับรัฐเลยหรือว่ามหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยของรัฐกับรัฐเพราะว่าถ้าเราไปทำกับชนกลุ่มน้อยมันก็ไปได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพอออกจากเขตบริเวณเท่านี้ครับเราก็จะไม่รับเราแล้วคุณเป็นใครเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วที่ไปอะไรกระเรียนเนี่ยครับพอเราออกจากบริเวณของกระเรียนปุ๊บเราก็ต้องเสียค่าสวยตลอดทางนะหนังสือก็ต้องซื้อหนังสือพิมพ์นะของเขาจะออกพิมพ์หน้าเดียวเนี่ยแต่คิดตังค์เราเราต้องจ่ายตังค์ค่าสวยที่จะออกไปแต่ละเขตนะครับอันนี้ที่พม่าใช่ไหมครับที่พม่าซึ่งมันไม่เหมือนกับขมิ้นเราไปไหนมาไหนสะดวกมากแล้วกระบวนการศึกษาของพม่าณปัจจุบันเลยนะคือเราต้องยอมรับว่าพม่าได้รับการได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเยอะครับเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาเขาเนี่ยไปอิงเพราะเขาเป็นสหภาพที่เป็นอยู่ในคิงดอมเขานะครับเป็นราชอาณาจักรเขาแต่ว่าพม่าก็พยายามที่จะไม่ขึ้นกับอังกฤษนะครับจริงๆพม่าก็ไม่มีศักยภาพในการที่จะทำตัวเองแข็งแรงได้ครับนะครับทรัพยากรเยอะมากแต่ขาดโนฮาวคำว่าโนฮาวคือโนรู้ฮาวอย่างไรรู้อย่างไรรู้อย่างไรขาดองค์ความรู้ขาดองค์ความรู้เรื่องโนฮาวนะครับไม่มีความรู้ครับครับมองดูว่าพม่าตอนนี้จริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นประเทศที่เนื้อหอมและด้านทรัพยากรครับก็จริงๆสมัยหนึ่งลาวก็เป็นตอนนี้พอเขื่อนพังพวกลาวก็แย่ใช่ไหมคือประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายจะถูกประเทศที่พัฒนาแล้วกลืนกินอย่างประเทศไทยก็เคยอยู่พักหนึ่งประเทศพัฒนาแล้วทั้งด้านอุตสาหกรรมก็จะมาหาประเทศที่ก็พัฒนาทั้งหลายที่มีแรงงานราคาถูกอันนี้สำคัญนะครับเราต้องคิดว่าทำไมเขาถึงมาลงทุนประเทศเราเพราะของเราแรงงานราคาถูกพอวันแรงงานเรา300-400 บาทขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มหาโรงงานของจากประเทศที่ถูกอย่างของเขมรเนี่ยตอนนี้ไหลมาไทยเยอะตอนนี้ก็ไหลกลับเป็นส่วนหนึ่งเขาก็เริ่มเพราะแรงงานเขาเริ่มมีราคาใช่นะครับเหมือนอย่างลาวเหมือนกันพม่าก็เช่นเดียวกันตอนนี้คนพักงานพม่าเยอะนะใช่ครับเขมรลดลงลาวลดลงครับพม่าก็เยอะขึ้นเพราะเขายังมีทางเลือกมีทางออกแล้วมหาวิทยาลัยเขาตอนนี้พูดถึงเป็นยังไงบ้างกันนั้นในพม่าก็ถือว่าพม่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีอย่างที่ผมเรียนกินว่าอังกฤษมาวางรากฐานไว้การศึกษาครับอังกฤษมาวางแต่คนยังจนอยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็ประเทศที่ปกครองโดยระบบพม่าจนยากจนเลยมันก็เข้าถึงการศึกษายากมาตรฐานดียังไงก็จะมีคนอิลิทคือชนชั้นปกครองที่ของไปเรียนสามารถที่ไปเรียนอย่างองซานซูจีเริ่มยอมรับว่าเขาได้รับการศึกษาจากอังกฤษสามีเธอเป็นคนอังกฤษใช่ไหมครับพ่ออะไรเพราะคุณพ่อเธอเป็นถึงผู้บริหารประเทศมาก่อนใช่แล้วก็ส่งเธอไปเรียนที่นี่ครับนะครับนั้นเธอก็จะมีความการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็การนานาชาติได้คือเราต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เป็นสากลไปแล้วสากลใช่ไหมครับก็คนที่รู้ภาษาอังกฤษก็มีโอกาสมากกว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษน้อยกว่าครับแต่คนพม่าคนหนึ่งก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่เขาขาดโอกาสในการพูดคุยหรือสื่อสารทั้ง UMKC เข้าไปในพม่าเนี่ยคนระดับล่างจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาแล้วนะเราพยายามครับเราพยายามเพราะพี่ว่าการศึกษาสมัยใหม่นี่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่ามือถืออันเดียวเราก็ศึกษาได้ใช่อยู่ในนี้หมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเรามีประสบการณ์เราก็จะไปแชร์ประสบการณ์เรียนพูดถึงการเรียนของที่เราเรียนเกี่ยวกับไปก็คือระดับญาติน่าจะคือตรีตัวเองนี่เขามีน้อยอยู่แล้วน่าจะมีค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับเป็นโทเอกจริงๆแล้วเข้าไปก็คือต้องไปตรีก่อนใช่ไหมอาจารย์ทั้งที่นักศึกษาเขาพร้อมที่จะมาเรียนตอนตรีไหมอาจารย์พร้อมเขาอยากจะมาเรียนแล้วแต่ว่าประเทศเขายังไม่เปิดเออเปิดเหมือนกันเหมือนกับลาวเนี่ยยกตัวอย่างชัดเจนลาวนี่นักศึกษาที่จะ
เรียนต่อต่างประเทศต้องเขาอนุญาตจากรัฐบาลให้ไม่ให้กรมกระทรวงศึกษากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพม่าเหมือนกันไหมอาจารย์ต้องขอเหมือนกันเลยกัมพูชานี่ฟรีเสรีเต็มที่เรียนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วมันขออนุญาตจากการปกครองก็เหมือนกันนี่เนี่ยนะคือคุณเซนบอกว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่ว่าเผอิญว่ามีฝ่ายค้านหนึ่งเสียงต้องได้เป็นของรัฐบาลหมดแต่ของเราไม่มีการเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้รับเลือกนะครับเป็นวิสัยการส่วนพม่าถือว่าเป็นประชาธิปไตยมีเงินที่ใช้ระบบความอังกฤษก็จริงแต่คนที่ไม่มีความรู้มันจะเข้าไปเป็นผู้บริหารได้ไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงของสังคมว่าคนที่มีความรู้เท่านั้นที่มีโอกาสได้เสพประโยชน์จากสังคมใหญ่กว่านะครับอย่างคนที่มีความรู้น้อยหรือคนอย่างชนชั้นผู้ใช้แรงงานปกติครับจะมีโอกาสน้อยกว่าแต่กระบวนการระหว่างราวเนี่ยอาจารย์กับของไทยกระบวนการทางโซเชียลหรืออะไรพวกนี้เขาแข็งแรงกว่าหรือเขามาตรฐานกว่าไหมอาจารย์เมื่อจะเป็นสัญญาณก็ดีอะไรก็ดีเขาบอก 5G แล้วนะของเรา 5G มานานแล้ว 4G มานานยังติ้วๆอยู่เลยครับยังติ้วๆอยู่แต่เขาก็บอกแข็งแรงมากนะระบบคือถ้าผมก็สัมผัสมาเยอะนะก็ไปบ่อยเป็นไงแล้วกันก็ดีกว่าไทยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่หมดนะเพราะเนื่องจากอย่างที่เรียนคือประเทศเขาเล็กไม่โอกาสในการเชื่อมสัญญาณเนี่ยมันง่ายอ๋อคนน้อยคนมันน้อยประเทศก็พื้นที่ก็น้อยแต่จะไปที่นู่นอาจจะก็ต้องใช้สัญญาณเขาถูกไหมค่าใช้จ่ายเป็นประเทศพวกนี้นี่แปลกเหมือนไทยเนี่ยรายได้น้อยแต่รสนิยมสูงแพงอย่างเมื่อวานผมไปกินไก่ย่างของขมิ้นตัวนี้10 เหรียญสิบเหรียญนี่300 กว่าบาทแต่แบงค์เขาส่วนกลาง120ผมก็งงที่คุณมีเดือน200-300 เหรียญเองแต่คุณกินได้ไงมันก็กินไม่ได้สิชาวบ้านธรรมดาผมก็งงกับประเทศเหล่านี้จริงๆของไทยเรายังถูกกว่าเอาไปเลยค่าเทอมเขาก็แพงเลยครับแพงคนที่เข้าสู่การระบบสวัสดิการแบบนี้น้อยแล้วตัวของเงินเคซีเข้าไปแล้วเนี่ยมันเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรแบบนี้คืออย่างนี้นะเราเนื่องจากว่าองค์กรเรามันยังไม่ใหญ่โตแบบเทอะทะมากครับก็น่าจะว่าการให้ทุนนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะไปเก็บเต็มเราเลยครับนี่หรอไหมฮะแล้วส่วนเราก็พยายามที่จะไปซัพพอร์ตเขาเรียนครึ่งนึงให้ทุนครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยประเภทนี้เป็นต้นมองดูอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าชนชั้นสังเอลิทเขาคือชนชั้นผู้นำเขาครับคนรวยก็รวยมากๆเลยนะมันไม่ใช่รวยแบบของเรานะของเรานี่รวยยังกระจายอยู่บ้างนี่รวยพุ่งปีเลยรวยพุ่งปีเลยกระจุกมากก็มีไม่กี่ตระกูลนะพูดง่ายมีกระจุกมากคนรวยจะไม่พูดถึงไหนลาวหรือเขมรนะพม่าเขมรลาวก็คล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าเขมรนี่ยังดีกว่าระบบการกระจายรายได้หรือระบบของเขายังดีกว่าก็แสดงคุณเซนก็บริหารประเทศดีกว่าครับเมื่อวานนี้ผมนั่งรถจากเขมรไปกำลังเป็นครับผมมีชื่นชมระบบการจราจรเขาคือก็ถนนเขาเล็กนะเป็นถนนสองเลนอ่ะใช่แต่ว่าสองเลนนี่มันรถเยอะมากการเดินทางมันไม่สะดวกแต่ผมเห็นเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างเขาเรียกอินฟราสตรักเจอร์เขาพยายามที่จะทำให้มันทุกคนเข้าถึงนี้ได้เราจะเห็นสังเกตทั้งลาวทั้งเขมรขับรถนี่เล็กซัสทั้งนั้นรุ่นใหม่ก็มีรุ่นรถสปอร์ตอย่างแพงเล็กซัสเลยเล็กซัสรุ่นใหญ่ด้วยรุ่นใหญ่เขาบอกว่าต่างอย่างลาวก็อย่างยูซูโตโยต้า V6 อะไรอย่างเงี้ยรถใหญ่ทุกคันคืออย่างมากคือพวกชนชั้นอื่นเขาอันนี้คือคนรวยแล้วเขาซื้อไม่มีระบบขอนด้วยนะเขาซื้อเงินสดนะคุณเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าคนไหนมีตังค์ไม่มีตังค์คือคุณเซนเขาทำวางระบบเขาต้องยอมรับว่าเขาวางระบบได้ค่อนข้างจะดีคือการจราจรก็โอเคเพียงแต่ว่าเขายังพัฒนาล้าหลังกว่าเราประมาณ30 ปีประเทศไทยใหญ่เป็นอย่างนั้นนะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ระบบแข็งแรงแต่ของเราก็แข็งแรงนะจริงแต่ว่าเรามีนักการคอร์รัปชันเยอะไปหน่อยอาจารย์ลดการไอการศึกษาเขาค่าเทอมของกัมพูชาเนี่ยคนเข้าถึงเฉพาะแต่พูดถึงการศึกษากัมพูชานี่มันดีอย่างนึงได้เรียนครึ่งวันแล้วก็ไปทำงานครึ่งวัน
นะครับคือเขาทำสามกะนะก็การศึกษาทำงานด้วยเรียนด้วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงที่สถาบันการศึกษาเขาทำสามกะเลยเรียนถึงเที่ยงจบพุ่งไปทำงานต่อถึงเย็นไปครับแล้วพวกกลางวันมาทำงานตอนเช้าทำงานก็มาเรียนกลางเรียนช่วงบ่ายครับกลางคืนก็มีแต่คือพวกทำงานกลางวันกลางคืนมาเรียนครับแสดงว่าทุกคนก็เข้าถึงใช่เพราะว่าเขาให้โอกาสอันนี้ดีนะครับคือผมว่าระบบของเขาดีกว่าหลายประเทศเตี้ยอาจารย์บอกค่าเทอมแพงในของรัฐหรือเอกชนอย่างที่ว่านี่กับเขมรนี่ไม่มีรัฐนี่มีไม่กี่แห่งนะโอ้เอกชนเดิมทั้งนั้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันไปเทรนด์มันคือไปอินเตอร์หมดนะเรียนภาคอินเตอร์เรียนภาคพวกนี้สองภาษาหมดครับอย่างนี้เป็นสามแล้วครับสองอยู่ไม่ได้แล้วมันมีทั้งลาวเอ็มกัมพูชากัมพูชาเขมรแล้วก็มีจีนแล้วก็มีอังกฤษเอาบีจีด้วยทีนี้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่บ้านเราก็พยายามมันสี่ภาษาแล้วมันรู้สึกมั่วไปหมดแล้วตอนนี้เหลือไปพูดไม่ได้ทั้งภาษาเราภาษาคนให้ได้ก่อนเออแตกนะครับภาษาคนยังพูดไม่รู้เลยจ้ะขนาดเขาเกลียดแพ้ก็ยังอุตส่าห์ไปโวยวายเขาอีกจะให้ศาลตัดสินพอศาลตัดสินไปอ้าวศาลตัดสินไม่ได้อีกขนาดถนนก็เขียนไว้อาจารย์ห้ามแซงทางแยกทางโค้งทางนั้นไม่ต้องแซงอาจารย์มันนานไม่ออกเลยมันเลื่อนสูงอาจารย์ไม่ออกมันนานไม่ออกคือพอจะเห็นว่ากลับเร็วไปหน่อยครับเร็วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าไปถึงประเทศเหล่านี้แล้วเวียดนามนี่ผมก็ไปหลายครั้งการศึกษานี่เขาฟอสมากคือเขาลงทุนเยอะมากเขาพยายามที่จะให้คนเวียดนามพูดภาษาอังกฤษให้ได้ซึ่งเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับแล้วก็ไล่ฝรั่งเศสไปแล้วอเมริกาก็มาครองก็มาก็เลยกลายเป็นว่าภาษาอังกฤษก็โอเคฝรั่งเศสมันก็เคยเอาดินแดนเราไปนะครับครับใช่หลายจังหวัดด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสมันโง่กว่าเราไงมันทิ้งประเทศเราเนี่ยคงความเป็นมหาอำนาจได้เพราะว่ากษัตริย์เราแข็งแรงกว่าฉลาดกว่าฉลาดกว่าครับใช้เงินอย่างเดียวไม่ใช่เอาถ้าไม่ได้รัชกาลที่ห้าเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็ไปมีกุศลบายไปเชื่อมโยงต่างประเทศรัชกาลที่5ท่านก็ส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศหมดพระองค์เจ้าจุลจักรภพก็ยังไปแต่งงานกับราชินีอังกฤษไอ้รัสเซียคือท่านใช้กุศลบายขอแก้ข่าวนิดนึงแต่บอกไม่ใช้เงินก็คือมีเงินถุงแดงด้วยใช่ไหมใช่ครับคือไม่ได้ว่าไม่ถูกทั้งหมดคือใช้เงินเยอะมากแต่ไม่เยอะขนาดเหมือนประเทศอื่นที่มันสูญเสียเกือบทุกอย่างเรายอมเสียเงินเพื่อเอาดินแดนคืนอันนั้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราใช้เงินถุงแดงแล้วก็ของว่าคลังจนหมดแต่สิ่งที่เราได้ดินแดนเราได้ดินแดนคืนส่วนหนึ่งและสองเราได้พันธมิตรที่ดีอย่างรัสเซียสมัยก่อนก็เป็นอำนาจนะรัสเซียอังกฤษซึ่งเราก็ใช้ระบบคุณเห็นนะเวนตานรักษาพระองค์ใจเป็นผู้หมอกผู้ก็คือระบบอังกฤษใช่ไหมครับเพราะงั้นนี่ออกอากาศได้เนาะได้ท่านอยากก็เป็นสมบัติท่อกันนะท่านก็ถือว่าเราได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้ามีอะไรก็น่าจะส่งข่าวส่งคราวมาบ้างนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะได้รสนิยมแล้วก็ได้ความรู้บ้างครับนี่จากผมสมบัติท่อนะครับท่อไปเรื่อยครับไปเรื่อยแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมผู้ติดตามอยากจะมีอะไรพิเศษเชิญนะครับเพราะช่วงในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมเดินทางไปเลย80กว่าครั้งไปต่างประเทศต่อไปเอาใหม่แล้วกันตั้งแต่รายการหน้าครับใครมีการโต้ตอบไปเรามีเสื้อแจกอาจารย์เตรียมเสื้อไว้ละ10ตัวโอ้ยังครับครับในรายการสมบัติท็อกอาเซียนคาเฟ่โอเคครับวันนี้สมบัติท็อกก็ขอบพระคุณครับท่านที่ติดตามและทีมงานที่ดูแลให้การบันทึกนี้เป็นไปด้วยดีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ